โดยแบรนด์เจนยูลูทิน่าพลัสกลับสู่ Idol Paradise รอบ Dance Battle ที่ตอนนี้เป็นเวลาของทีมผีที่ต้องออกมาพิสูจน์ตัวตนและที่ทุกคนจะได้รับชมต่อไปนี้ครับก็คือโชว์จากทีมผีจะน่ากลัวหรือน่ารักถ้าพร้อมแล้วไปชมโชว์จากทีมผีค่ะถึงตอนนี้ที่เราซ้อมกันมาทุกคนก็พัฒนาแล้วก็เข้ากันแล้วก็กลมกล่อมมากๆค่ะความรู้สึกของหนูก่อนขึ้นเวทีก็ตื่นเต้นคือหนูไม่เคยแข่งเต้นแบบเวทีแบบใหญ่มากๆมาก่อนเลยอะค่ะสำหรับวันนี้หนูพร้อมมากค่ะหนูจะทำให้เต็มที่ที่สุดความพิเศษของโชว์หนูนะคะก็จะผสมผสานการเต้นในหลายๆรูปแบบค่ะแบบในท่าเต้นในแต่ละท่าแบบต้องใช้แรงแบบค่อนข้างที่จะเยอะมากมันยากตรงที่ว่าเราจะต้องทำให้คนดูเชื่อว่าเราเป็นผีเขาเปิดเพลงให้หนูอ่ะคือเพลงมันแบบไม่ชอบเลยตอนแรกไม่ดีใจคือตอนแรกไม่ชอบเพราะว่าติดไฟด้วยเพลงด้วยหนูหวั่นทุกอย่างเลยค่ะรู้สึกว่าถ้าเกิดแบบถ้าเราแสดงออกมาคนก็น่าจะแบบกลัวมากๆเหมือนกันผีก็ดูเป็นคอนเซ็ปต์ที่แบบสื่อออกมาได้ง่ายแล้วก็แบบเป็นคอนเซ็ปต์ที่กว้างค่ะในใจของหนูชอบเพลงผีอยู่แล้วค่ะสนุกแน่คือมันดูน่าสนใจมันน่าจะทำอะไรได้มากมันแบบอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ได้อีกค่ะหน้าไปดูแล้วก็หลังจากที่ลองเต้นแล้วซ้อมก็รู้สึกว่าปังแน่นอนคือมันท่ามันเลิศมากค่ะต้องอยากให้ทุกคนติดตามดูมากเลยค่ะก็ทุกคนก็ได้เวิร์กช็อปคู่กันแล้วก็ทุกคนเต้นได้หมดเลยค่ะแต่ว่าเราต้องซ้อมให้มากขึ้นแล้วก็ให้แข็งแรงค่ะตอนนี้สิ่งที่หนูกังวลในทีมก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเต้นลายไม่เท่ากันทุกคนนะคะจะมีลายเป็นของตัวเองแล้วก็จะมีสกิลที่ไม่เหมือนกันค่ะสิ่งที่หนูกังวลเกี่ยวกับทีมก็น่าจะเป็นตัวหนูเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าคือคนอื่นในทีมเนี่ยเขาเต้นแรงมากๆนะคะแต่หนูเป็นคนเดียวที่เต้นแบบเบาๆมากๆแล้วพี่ดีน่ากับพี่พิมเขาก็เลยช่วยแบบเพราะว่าเล่นคนนี้เลยเหมือนพี่เขาก็ช่วยแบบบิวอะเอาไหมเอาเลยรอบนี้ถ้าใครอยากจะให้มันเต็มมากขึ้นก็ลองใส่บิวตี้กับเพลงดูทำให้เพลงเป็นเพลงตัวเองเนาะเพลงลิลลี่คนนี้อาการน่าเป็นห่วงมากๆเพราะเขาไม่ถนัดเต้นเลยจะเป็นคนที่แบบเครียดเรื่องการเต้นมากต้องบอกว่าเป็นหนึ่งคนที่น่าเป็นห่วง เขาพยายามทำทุกวินาทีที่จะทำให้ได้ไม่ว่าเราจะสอนอะไรเขาจะแบบพยายามเก็บทุกเม็ดแต่ก็ยังเก็บได้ไม่หมดตอนนี้เป็นห่วงพี่ลิลลี่มากที่สุดพี่ลิลลี่เขาเหมือนเขาเครียดค่ะแล้วเหมือนเขาไม่ได้มีประสบการณ์ด้านการเต้นเยอะเท่าคนอื่นจริงๆหนูก็ชอบเต้นนะคะแต่แบบเห็นพอมันอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วมันกดดันมากหนูร่างกายแบบจัดระเบียบไม่ค่อยได้เพราะว่าไม่ค่อยได้เต้นค่ะหนูแบบส่วนมากหนูร้องเพลงจะทำให้ทีมดอกข้างนอกแบบไม่ตามไม่ทันเลยมันเสียใจค่ะแบบหนูไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าหนูเสียใจอะไรขนาดนั้นแต่แบบหนูอาจจะเป็นแบบเพราะหนูอยากสู้มากๆหนูเลยแบบร้องไห้มาแล้วก็หนูจะไม่ให้ใครมามองว่าแบบหนูเป็นตัวถ่วงของทีมแน่นอนค่ะถึงนี้หนูอาจจะยังไม่เก่งแต่ว่าตามเพื่อนไม่ทันแต่หนูมั่นใจว่าถ้าหนูแบบสู้มากกว่านี้หนูทำได้แน่นอนหนูจะแบบโชว์ความสามารถบนเวทีอยากบอกให้พี่สู้ไม่ต้องท้อวันนี้ทำไม่ได้แต่วันหน้ามันก็ทำได้อยู่แล้ววันนี้พี่ลิลลี่ทำได้ดีกว่าทุกวันเลยนะพี่ลิลลี่ทำได้ดีขึ้นตลอดโอ้ยไม่ลงไม่ลงผมจะร้องด้วยแต่พอถ้าเราทีเพื่อนเข้ามาแบบพี่ลิลลี่สู้ๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบมันแบบใจมันชื้นขึ้นมั่นใจว่าโชว์นี้แบบดีมากค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบได้ดูแล้วก็ได้รับชมจริงๆพวกหนูจะเป็นผีที่ทุกคนอยากดูให้ได้ทุกคนที่หน้าแบบดูพี่เราท่านที่ขอโชว์นี้ของเรานะครับพูดเลยว่าตอนเปิดมาก็คือขนลุกเลยอลังมากทุกคนต้องติดตามชมค่ะกับความพยายามของเหล่าสาวๆที่ต้องสู้กับความยากของโชว์พวกเธอจะทำมันได้ดีแค่ไหนช่วงหน้ารู้กัน